กราบสวัสดีครับพบกับผมครับบาทีรอยตีน้ำเพชรโคจเสนีสัตยารักษ์ครับหรือท่านอาจจะเรียกผมง่ายๆครับว่าครูปั๊มครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยครับโดยตอนนี้เราจะมาพูดถึงครับเรื่องหรือประวัติครับของความเป็นมาของชนชาติไทยตอนที่1ครับท่านครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับประวัติความเป็นมาของชนชาติไทยเนี่ยครับเราเรียนกันมาไม่รู้กี่หนังสือกี่เล่มกี่ตำราที่เขาบอกว่าคนไทยมาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นวันนี้ครับผมนำทฤษฎีเล็กๆน้อยๆครับมาฝากท่านเพื่อสรุปให้ท่านฟังว่าจริงๆแล้วคนไทยของเรานั้นมาจากไหนท่านครับเรื่องนี้จะต้องโยงถึงคำว่าชาติใช่ไหมครับสามสถาบันหลักของประเทศไทยของเรานั้นประกอบไปด้วย3สิ่งครับ1คือชาติศาสนา2 3พระมหากษัตริย์ฉะนั้นครับคำว่าชาติคือชนชาติชาติมีความหมายว่าอะไรผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้ความหมายของคำว่าชาติตามหน้าพจนานุกรมของไทยเราครับผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะขอยกพระราชบัญญัติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับท่านให้คำจำกัดความหรือคำนิยามของคำว่าชาติครับไว้ง่ายๆสั้นๆท่านบอกว่าจะเป็นชาติได้มีองค์ประกอบอยู่2สิ่งครับ1คือคนครับ2แผ่นดินครับท่านบอกว่าที่ใดมีแต่คนครับแต่ไม่มีแผ่นดินเป็นของเขาเองจัดว่าคนเหล่านั้นครับคือชนกลุ่มน้อยส่วนที่ใดครับมีแต่แผ่นดินแต่ไม่มีใครอาศัยเลยจัดว่าเป็นที่รกร้างครับนี่คือคำว่าชาติง่ายๆสั้นๆให้ท่านเข้าใจตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับในตอนแรกในวันนี้ของเราครับผมจะพูดถึงความเป็นมาของชนชาติไทยมีมาฝากท่านครับอยู่2แนวความคิดซึ่งแนวความคิดที่1ครับที่เราเคยเรียนกันมานมนานนานมากแล้วครับว่าคนไทยของเรานั้นมาจากที่ไหนครับเทือกเขาอันไตครับท่านครับแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่เราเชื่อกันมานานว่าจริงๆแล้วเรามาจากที่นี่แต่สุดท้ายครับแนวความคิดนี้จะต้องบอกท่านว่านักวิชาการครับและนักประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและของโลกครับพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไม่เป็นความจริงเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าคนไทยของเราครับเป็นชนชาติเกษตรกรรมการจะใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่ได้ครับเกษตรกรรมต้องมีอะไรครับแหล่งน้ำครับเทือกเขาอันไตนั้นอยู่ติดกับทิเบตอยู่เหนือทะเลทรายโกบีครับซึ่งเป็นทะเลทรายใหญ่เป็นอันดับ1ใน3ของโลกเราไม่สามารถเดินทางผ่านทะเลทรายโกบีไปได้ครับเพราะมีการไปพิสูจน์และสำรวจที่ทะเลทรายโกบีครับแทบจะไม่มีแหล่งน้ำเลยมีแต่ทะเลทรายล้วนๆสุดลูกหูลูกตาครับท่านครับสมัยอดีตนั้นไม่มีรถไม่มีเครื่องบินครับไม่มีมอเตอร์ไซค์สิ่งที่มียานพาหนะของคนของเราครับคืออะไรเท้าครับเรามีเท้าเท่านั้นเดินอย่างเดียวครับอย่างเก่งก็มีช้างม้าวัวอูฐเกวียนครับฉะนั้นการย้ายชนเผ่าจากไทยจากเทือกเขาอันไตมาสู่ไทยนั้นต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรไม่ใช่แค่ร้อยครับอาจจะเป็นพันปีก็ได้ฉะนั้นมันต้องปรากฏแน่นอนครับไม่ว่าจะสิ่งปูสร้างวัฒนธรรมต่างๆที่ตามรอยเส้นทางลงมาแต่ดันสุดท้ายมีการไปพิสูจน์ครับและไม่ค้นพบอะไรเลยที่เชื่อมโยงกับคนไทยเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือแนวความคิดที่1ครับจากนั้นจึงได้เกิดแนวความคิดที่2ขึ้นมาครับที่เขาบอกว่าคนไทยนั้นมาจากมณฑลเสฉวนครับมณฑลเสฉวนอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ถัดจากเทือกเขาอันไตทะเลทรายโกบีลงมาอยู่ที่ใจกลางประเทศจีนครับแต่ท่านครับสุดท้ายแล้วแนวความคิดที่ว่าเรามาจากมณฑลเสฉวนนั้นล่าสุดเราก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอีกครับว่าแนวความคิดนี้ก็ตกไปเช่นกันเพราะสุดท้ายครับเหมือนกับที่ทะเลทรายโกบีหรือที่เทือกเขาอันไตครับก็มีการไปพิสูจน์และสำรวจที่มณฑลเสฉวนครับสุดท้ายไม่ค้นพบอะไรเลยที่เชื่อมโยงกับคนไทยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเวลาของเราตอนนี้หมดแล้วนะครับนี่คือตอนที่1ของความเป็นมาของชนชาติไทย
ที่เล่าสู่ท่านผู้ชมและผู้ฟังท่านแล้วกลับมาพบกับผมครับบาทิโรตีน้ำเพชรพุทธเสนีสัตยารักษ์หรือครูปั๊มครับอีกครั้งหนึ่งในวันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆครับสวนนกรีสอร์ทสำหรับวันนี้ครับผมขอลาท่านเพียงนี้กราบสวัสดีครับ